มาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมกันต่อนะคะดานเรื่องว่ารับวัคซีนโควิดไปแล้วสองเข็มแล้วมันต้องฉีดซ้ำกันทุกปีเหมือนกับวัคซีนไข้ใหญ่หรือเปล่าที่ทราบเนี่ยฉีดครั้งเดียวมีภูมิต้านทานแล้วก็จบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีภูมิต้านทานแล้วตอนที่เราฉีดีครับต้องไปตรวจครับอ๋อต้องไปตรวจอีกครั้งเหรอคะอยากรู้ว่าคุณมีภูมิต้านทานไหมก็ไปตรวจเขาก็ตรวจอย่างที่เขาตรวจทำแล็บแล็บผิดเทสเนี่ยเขาดูว่ามีภูมิต้านทานไหมถ้ามีภูมิต้านทานคือติดเชื้อนะครับ ร่างกายมันสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยมันคือติดเชื้อเขาถึงว่าสันนิษฐานว่ามีเชื้อะอ้ที่เขาแรบผิดเทสที่ตรวจเลือดอะอย่างถ้าฉีดไปแล้วบางคนกลัวจะมีคงมีไข้เหมือนกันเวลามันต้องมีอยู่แล้วมันโถอ้อร่างกายมันเป็นปฏิกิริยาคุณเอาเชื้อลรกเข้าไปในร่างกายคุณมันจะไม่มีไข้ได้ยังไงวะอาจยคนที่ฉีดแล้วไม่มีไข้เนี่ยประสาทนะประหลาดก็ต้องเป็นะสิก็ต้องเป็นทุกคนก็ต้องมีนิดหน่อยว่าคุณไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะขั้นเนื้อขั้นตัวเออ ช่ไหมแล้วม,มันมีของของของต่างประเทศเขาพูดบอกว่าเอาคนที่เป็นโรคแบบต้องกินยาสลายริ่มเลือดอออันนี้เขาเขาไม่แนะนําให้ฉีดนะมีพูดอย่างนี้นะเขาก็ต้องตรวจสอบประวัติก่อนว่าคุณเีป็นวติอปกติอยู่แล้วคือเราอะต้องถามหมอให้ชัดๆว่าฉีดแล้วอะไรที่ไม่ควรจะฉีด ใครที่มีอะไรแล้วไม่ควรจะฉีดต้องถามหมอให้ชัดๆอันนี้หนอเน,นี้ยอเอาถึงเวลาจะฉีดวัคซีนเนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะ<ช>ทางกรม<ข>อนามัยอะไรพวกนี้เขาต้องออกมาอธิบายนะเขาก็จะสร้างความเชื่อมั่นเองตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยเปกังวลอะไรกันมากม,มยายว่ะการฉีดจะตายไม่มาของ